เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันเกาหลีนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็วันนี้พอดีไม่มีอะไรทำไงก็เลยมาวิ่งในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันนะครับก็เนื่องจากก็คือมีการอัปหลังมีการอัปเดตซีซั่น8เนี่ยอย่างเพื่อนๆทราบก็คือคุกกี้รันเกาหลีเนี่ยมีการปรับสมดุลคะแนนใหม่นะครับหลังจากที่ซีซั่นเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมีคะแนนเวอร์ครับคะแนนขึ้นเป็นล้านอย่างสูงสุดที่ผมเห็นนะคือ800กว่าล้านนะครับแล้วเหมือนกับว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาเห็นว่าเขาอาจจะอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเขาอาจจะเห็นว่าคะแนนมันเวอร์เกินไปไงเขาก็เลยปรับสมดุลคะแนนใหม่นะครับก็เหลืออยู่ประมาณหลัก10ล้านนะครับที่จริงถ้าเล่นดีๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ทำถึง100ล้านนะถ้าเกิดเล่นใช้เซตนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็สามารถแนะนำเซตกันเข้ามาได้นะว่าเซตไหนที่ทำคะแนนได้สูงสุดนะตอนนี้นะสำหรับซีซั่น8นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปวิ่งในเอพิโซด3ดีกว่าเพราะว่าเอพิโซด3เนี่ยเป็นเอพิโซดเดียวนะครับที่มันปรับเปลี่ยนด่านใหม่หมดเลยเหมือนคล้ายๆเหมือนมีเกาะใหม่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยซีซั่น8ไม่มีการอัปเดตเกาะใหม่นะไม่มีการอัปเดตเอพิโซดใหม่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออย่างที่เพื่อนๆรู้คือเอพิโซด3เปลี่ยนไปเวลาเอพิโซด3เปลี่ยนไปปุ๊บเหมือนอัปเดตซีซั่นเหมือนอัปเดตเกาะใหม่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้คุกกี้รสสมุนไพรแล้วกันนะครับวิ่งผัดก็ขอเป็นเปปเปอร์มินต์แล้วกันนะครับผมสุ่มบูสเตอร์ไว้แล้วนะก็คือพลังงานชาร์จลง 15% แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือบูสเตอร์ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะจากพลังงานชาร์จลงเมื่อก่อนเนี่ยจาก 25% ปรับเหลือ 15% นะครับบางบูสเตอร์มันก็ปรับนะบางบูสเตอร์ทีมงานเกาหลีเขาก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักตาหนึ่งแล้วกันครับสำหรับสมบัติก็ใส่ตามนี้ดีกว่าครับก็คือผมไม่มีพลังแม่เหล็กไงก็ใส่พลังงานชาร์จลง 3% ไปเลยละกันผมอาจจะวิ่งไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับส่วนเริ่มเกมมาผมขอกด Fast Start เลยเพราะว่าเนื่องจากเอพิโซด3เนี่ยด่าน1ด่านโคตรมหายาวจริงๆนะครับผมขอกด Fast Start เลยละกันนะครับสัตว์เลี้ยงผมก็ใช้นี่เลยละกันนะครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับอ่ะ
มาต่อกันเลยนะเมื่อกี้ผมไปทำธุระมานะมาต่อกันเลยชนไปหนึ่งดอกเมื่อกี้ผมงกเก็บหยดน้ำไงนะครับก็ผมไปได้ถึงประมาณเอ้าลืมไปละอ่ะช่างมันแล้วกันครับอยู่ดีๆได้รางวัลเฉยเลยอ่ะก็เดี๋ยวก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะสำหรับคุกกี้ลันเกาหลีเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแคสอีกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าไปวิ่งในเอพิโซด2ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปหน้านะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากถามวิธีการโหลดคุกกี้ลันเกาหลีนะครับก็ที่จริงอ่ะเพื่อนๆก็ไปโหลดแอปไอ้นั้นมาก็ได้นะแอปมันชื่อแอปอะไรไม่รู้ครับมันต้องไปโหลดใน Google นะครับแล้วก็โหลดติดตั้งไฟล์ APK มาแล้วในนั้นอ่ะมันสามารถโหลดทุกอย่างได้เลยครับคือผมไม่รู้นะว่ามีคุกกี้ลันเกาหลีหรือเปล่านะในนั้นอ่ะก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาว่างผมจะสอนวิธีโหลดให้แล้วกันนะครับก็เป็นว่าก็ขอจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ